สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกตัวเกมเวิร์ดเซตติ้งนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะฮะซึ่งจริงๆตัวนี้ได้เคยอธิบายไว้แล้วในส่วนของตัววิดีโอเกมเวิร์ดเซตติ้งนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาเจาะลึกให้เห็นกันชัดๆอีกทีนะฮะสังเกตนะครับว่าตอนนี้เรามีเจ้าตัวคาแรคเตอร์เรานะครับแล้วก็มันสามารถที่จะขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันตกลงมาไอ้นี่ยังอยู่นะครับก็คือมันยังไม่ลบออกจากฉากไปนะครับก็คือการจะเซตตรงนี้ทำยังไงให้มันยังไม่ลบออกจากฉากไปเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างนะครับทิ้งระยะดับหนึ่งแล้วก็ยังให้มันเก็บค่าเอาไว้นะครับเนี่ยนะฮะก็ยังอยู่นะครับทั้งที่เราตกลงไปไกลนะครับsetting ตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนนี้นะครับไปที่ game world setting นั่นเองนะครับของเบอร์นั้นถ้าเป็นด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นแบบบนล่างนะครับอันนี้เซตไม่หมื่นหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะกลายเป็นว่าเราต้องมีระยะทางห่างวัตถุต้องมีระยะทางห่างจากตัวละครนะครับด้านบนด้านล่างเนี่ยห่างกันประมาณหมื่นหนึ่งมันถึงจะหายไปนะครับแล้วก็สำหรับตัวแบ็กนะฮะตัวแบ็กเนี่ยคือตัวละครต้องเลยไปไกลแค่ไหนแล้วนะครับสังเกตว่าไซส์เนี่ยมันบนล่างนะฮะบนล่างแบ็กนี่ก็ด้านเดียวนะครับอันนี้ห่างไป10ก็ถ้าวัตถุนั้นห่างกับตัวละคร10ทุกอย่างก็หายเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติเราเซตเป็นหมื่นนะฮะลองเข้าไปเล่นดูลองย้อนดูโดยสังเกตว่าจะยังมีอยู่ครบหมดนะครับเพราะว่าวัตถุพวกนี้ยังไม่ห่างไกลจากเราเกิน 10,000 นะครับก็ยังมีครบหมดเลยนะครับลักษณะนี้นะฮะก็สังเกตว่าครบหมดเลยนะครับหลักๆเนี่ยมันก็อยู่ตรงเกมเวิร์ดเซตติ้งที่บอกไปตรงนี้นี่เองนะครับนะฮะก็ลองเซตและลองเล่นดูนะครับอันนี้คือส่วนซ้ายกับบนล่างนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเวลาที่เราสร้างตัวเลเวลดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยมันจะอ้างอิงดิเรกชันนะครับเพราะว่าคำว่าแบ็คของมันเนี่ยมันจะอ้างอิงกับตัวดิเรกชันตัวนี้เนี่ยฮะทิศทางไปไหนถ้าทิศทางไปตรงนี้เนี่ยคำว่าแบ็คของมันคือฝั่งนี้นะครับแบ็คของมันคือฝั่งนี้นะครับข้างหน้ามันก็ไม่ได้ลบอะไรทิ้งนะครับข้างหน้ามันก็ไม่ได้ลบอะไรทิ้งนะครับมันจะคอยตรวจดูอย่างเดียวว่าด้านหลังเนี่ยจะลบตอนไหนนะครับลักษณะนี้